ก่อนนี้ก็ขอกราบไหว้สาเนาะที่ท่านกำลังเปิดที่โยฟังอยู่แล้วก็บรรดาศรัทธาญาติโยมพ่ออุ้ยแม่อุ้ยคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำและเด็กเราอ่อนคนบ่าวคนสาวที่กำลังเปิดวิทยุฟังอยู่ณขณะนี้วันนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้มาปะมาพบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับเดือน4เหนือแฮม4ค่ำเดือน2ใต้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะรายการธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ก็ได้มาปะมาพบกับท่านตั้งสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอ 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยทีมงานของคนโยมดาลุณีพร้อมกันนั้นก็มีตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกคลื่นความถี่ที่ได้ก็เอาสัญญาณนี้ไปยังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลายอำเภอหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านที่กำลังเปิดวิทยุฟังอยู่ณที่บ้านจุดต่างๆเนาะจุดต่างๆที่ท่านกำลังฟังอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นความถี่ต่างๆของคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาในขณะนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนากับตั้งเจ้าของสถานีทุกๆสถานีเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สองก็เป็นวันที่ว่าโลกของเฮานั้นได้หมุนรอบพระอาทิตย์ไปได้ละ2วันหลังจากที่โลกของเฮานั่นได้หมุนรอบพระอาทิตย์ไป1ปี365วันครบเมื่อวันพฤหัสบดีที่31เนาะวันพฤหัสบดีที่31ที่ผ่านมาพระอาทิตย์ก็ได้หมุนรอบโลกก็ได้หมุนรอบพระอาทิตย์เป็นเวลาอยู่1รอบ1รอบเป็นเวลาอยู่365วันหรือว่า1ปีเป็นจังใดพ้องบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อครบกำหนดแล้วก็เฮาก็เลยถือเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ว่าครบปีละครบปีละตั้งแต่นี้ไปโลกของเฮาก็จะเริ่มหมุนรอบพระอาทิตย์อีกก็เดินทางมาละได้2วันนะได้2วันละเป็นยังไดพ้องปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็มาหลอดมาถึงละอันนี้เป็นปีใหม่สากลเด้อส่วนปีใหม่เมืองเฮานั่นนี่ก็ยังหมดเดือปุ่นเมษาพุ่นเด้อน่าเมษาพุ่นเด้อปีใหม่ปีเก่าก็ล่องปนไปแล้วปีใหม่แก้วพญาวันก็มาลอดมาถึงมาเถิงยังมูลศรัทธาญาติโยมอันนั่นเมษาพุ่นเด้อตามที่เฮาจังได้ยินหลวงตาทุลุงดอยจอมพอเปิ้นว่าปีใหม่ปีใหม่นี่คือมันปีใหม่สากลเนาะบ่ใช่ปีใหม่เมืองเฮาเตือนเด้อนี่นะปีใหม่เมืองเฮานี่มันยังแหมหลายเดือนอยู่เนาะกว่าจะสิ้นปีนี่นะสิ้นปีใหม่เมืองนะป้นเมษาปุ่นเด้อเนาะเพราะฉะนั้นปีเก่าปีใหม่ก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายคนไทยเฮานี่มันจึงไปได้หมดเนาะ
ปีช่วงคริสต์มาสนะก็ฉลองกันนะช่วงตรุษจีนก็ฉลองกันปีใหม่เมืองก็ฉลองกันปีใหม่สากลก็ฉลองกันอันนี้ก็คนไทยเฮาก็ประยุกต์เข้ากับศาสนาทุกศาสนาได้เนาะอันใดที่ว่ามันบ่เสียหายก็ไปได้เพราะว่าบางโคบางท่านก็มีเปื้อนมีผงที่นับถือศาสนาต่างศาสนาก็เป็นเปื้อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันก็ไปมาหาสู่กันได้อยู่จะนับถือศาสนาใดก็เรื่องศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องการคบค้าสมาคมกันก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็คบกันได้ก็บ่เป็นหยังเนาะเป็นอย่างใดบรรดาศรัทธาญาติโยมสุขสบายกันก็ช่วงนี้เป็นไข้เป็นเมื่อยกันก็ห้อนห้อนหนาวหนาวกันก็อากาศเย็นก็เป็นอย่างใดพ้องจะได้ก็รักษาสุขภาพร่างกายตัวไผตัวมันเนาะต้องดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายอีกประการหนึ่งเนาะบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงของฤดูหนาวแต่ความแห้งแล้งมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นใดละเนาะบางตีบางแห่งก็หันไฟไหม้เป็นตีเป็นตีแล้วลูกตามหุ่นตาหุ่นตังก็มีไฟไหม้กันพ่องนี่เนาะบางตีก็มีไฟไหม้กันหันรถไปดับกันหลายตีพระอาจารย์ก็ช่วงนี้มันก็เกิดอัคคีภัยเกิดอัคคีภัยสิ่งที่คนเฮานั่นบ่ได้ตั้งใจมันเกิดจากบางครั้งก็อาจเกิดจากความประมาทพังเผลอบางครั้งก็เกิดจากปนห้องว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนี่เนาะส่วนมากเฮาก็จะว่ากันจะอันเนาะว่ากันจะอันว่าเออบางทีเป็นมันเกิดจากไฟรัดวงจรไฟรั่วที่หั่นที่นี่ไฟช็อตที่หั่นที่นี่นี่เนาะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่นี่มันก็เป็นความจริงเด้อบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อวันที่31ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อเวลาประมาณ 17.40 นเกิดอัคคีภัยไฟเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากไฟไหม้เนาะอัคคีภัยภัยเกิดจากไฟไหม้ได้เกิดขึ้นละถึงแม้ว่าช่วงนี้มันบ่แล้งแต่เตื้อแต่ที่มันเกิดขึ้นนั่นบางทีก็เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะที่ได้ยินได้ฟังอยู่ณขณะนี้อันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภ อได้รับหนังสื อจากสำนักงานเจ้าคณะตำบลแม่เจดีวัดหนองบัวตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็มีท่านพระครูอดิสัยธรรมโมภาสเจ้าคณะตำบลแม่เจดีเปิ้นก็ได้รายงานแจ้งข่าวเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ประสบกับอัคคีภัยมาฮือพระเดชพระคุณหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอได้รับทราบหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรับทราบแล้วก็คืนนี้ก็ได้มอบหมายให้กระผมและอาตมาภาพเนาะพระมหาเสาแก้วชุติเมธีซึ่งคืนนี้ได้มาดำเนินรายการอยู่ว่าเออท่านมหาขอนำเรื่องนี้ไปประกาศประชาสัมพันธ์กำเนิดว่าบัดเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 17.40 น
ได้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนก็คือบ้านนายวันดียางหวายบ้านเลขที่111 13 ตัวเนาะหมู่ที่8บ้านเกาะตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นศรัทธาของวัดหนองบัวตำบลแม่ใจดีอำเภอเวียงป่าเป้าความเสียหายก็คือไฟไหม้หมดทางหลังแต่บ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บใดๆเพราะว่าตอนนั้นทั้งสองก็ออกไปทำงานก็คือสามีภรรยาเนาะฉะนั้นทางเจ้าคณะตำบลก็คือท่านพระครูอดิสัยธรรมโอภาสก็เห็นว่าเออโยมโอปธรรมของท่านได้รับประสบเหตุอัคคีภัยก็จึงแจ้งมายังคณะสงฆ์เพื่อว่าทางคณะสงฆ์นี่จะได้ประชาสัมพันธ์เฮกับแต่ละวัดละวาสถาญาติโยมแต่ละบ้านละจองได้ไปช่วยเหลือเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยขึ้นฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยบอกกระผมและอาตมาภาพแจ้งข่าวสารนี่ไปก่อนล่วงหน้าหนอกก่อนล่วงหน้าก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้มีหนังสือแจ้งไปหายังเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ในวันพุธที่6เนาะวันพุธที่6เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับแรม8ค่ำเดือน4เหนือเวลา 15.00 นก็ขอคณะสงฆ์ณอำเภอเวียงป่าเป้าหรือคณะสงฆ์ณที่อยู่ใกล้จะเป็นตั้งแม่สวยกาวังเหนือกาตั้งดอยสะเก็ดกาหรือศรัทธาญาติโยมทั่วไปณทั่วไปก็มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ก็ขอให้คณะสงฆ์โดยเฉพาะก็คือคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจะเอาวัดทุกวัดเด้อทุกวัดเด้อถ้าว่าท่านฟังวิทยุต่างสถานีนี่ก็ดีหรือว่าบ่ได้ฟังศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาของวัดใดถ้าได้ยินได้ทราบนี่ก็ขอนำเรื่องนี้ไปรายงานให้ตังเจ้าอาวาสว่าวันที่6นี้ตังคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าอาวาสทุกวัดจะได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยนอประสบอัคคีภัยที่วัดที่บ้านเนาะคงจะเป็นที่บ้านคือบ้านนายวันดียางหวายคือบ้านเกาะเนาะบ้านเกาะซึ่งเป็นศรัทธาญาติโยมของวัดหนองยาวเนาะวัดหนองยาวก็ขอบริจาคเนาะบริจาคเป็นจตุปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งน่ะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเท่าที่เขาจะให้เจ้าหอมกันได้ก็เอาไปรวมกันที่เจ้าอาวาสทุกวัดเนาะเจ้าอาวาสทุกวัดในอำเภอเวียงป่าเป้าหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดนะถ้ามีความประสงค์จะช่วยเนาะก็เข้าไปหาต่างเจ้าอาวาสก็ได้หน่อยเข้าไปหาต่างเจ้าอาวาสแล้วก็ฮือต่างเจ้าอาวาสนั่นติดต่อประสานงานมาต่างเลขาของหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอก็ได้เดี๋ยวเปิ้นวันหลังนี้เปิ้นจะมีหนังสือแจ้งไปฮื้อแหมกำเนาะก็ขอบริจาคเป็นจตุปัจจัยเนาะจตุปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคเท่าที่เฮาจะช่วยเหลือได้เพราะว่าการไฟไหม้ในคราวครั้งนี้นี่หมดทั้งหลังน้องบรรดาญาติโยมทั้งหลายหมดทั้งหลังบ่เหลืออย่างสักอย่างก็เป็นที่น่าเสียอกเสียใจกับตังเจ้าของบ้านเนาะโอ้กว่าจะปลูกบ้านแปลงบ้านได้มาเป็นหลังนี่บ่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งข้ออนุเคราะห์ข
ขอแจ้งเฮือกับคณะสงฆ์กับศรัทธาญาติโยมท่านโยเป็นศรัทธาของวัดใดถ้าว่าทางเจ้าวาดเปิ้นบ่ทราบเตื้อก็ขอนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนเฮือทางเจ้าวาดได้รับทราบว่าวันที่6วันพุธที่6นี่เนาะทางคณะสงฆ์โดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสทุกวัดในอำเภอเวียงป่าเป้าจะได้นำจตุปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือโดยไปรวมกันที่บ้านนายวันนอที่บ้านเกาะเวลา 15.00 นก็คือบ่าย3ไปพร้อมกันที่ฮันเดอร์ไปพร้อมกันที่ฮันส่วนศรัทธาที่จะบริจาคครั้งนี้ก็ไปหาเจ้าอาวาสเด้อทุกวัดเจ้าอาวาสทุกวัดเดี๋ยวหลวงป่อเปิ้นจะได้นำหนังสือไปฮื้อไปแจ้งฮื้อกับจังเจ้าคณะตำบลแหมกำแล้วก็จะมีหนังสือนี่แจ้งไปยังหลายของคณะสงฆ์เนาะแจ้งไปยังหลายของคณะสงฆ์ฮื้อได้ทราบแหมกำเนาะฮื้อได้ทราบแหมกำเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมเด้ออันนี้เปิ้นเป็นศรัทธาของวัดหนองบัวเด้อเป็นศรัทธาของวัดหนองบัวอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบเนาะอันนี้วัดหนองบัวนะวัดหนองบัวเด้อเป็นศรัทธาของวัดหนองบัวอันนี้ก็ขอแจ้งให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมเด้อให้ไปช่วยกันเนาะแต่ท่านจะให้เจ้าหอมจะแจ้งมาได้เนาะทุกวัดทุกวาเขาก็ไปรวมกันที่วัดทุกวัดทุกวาเนาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในคราวข้างนี้เนาะถ้ายังทั้งอยู่ท่านต่างอำเภอต่างไกลๆถ้าอยากจะให้เจ้าหอมจะร่วมบริจาคก็อันนี้แจ้งไปหาทางเจ้าอาวาสก็ได้หรือว่าไปแจ้งตังหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอก็ได้เนาะถ้าว่ามีความประสงค์จะฮื้อความช่วยเหลือบางยังตั้งไม่สวยเนาะตั้งไม่สวยก็เข้าไปหาหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอก็ได้และเปิ้นจะประสานมาซึ่งหลวงป่อเปิ้นก็จะแจ้งไปแหมกำเนาะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวสารเด้อวันที่6ไปลืมเนาะเขาจะได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยคือภัยอันเกิดจากไฟไหม้ที่บ้านนายวันดียางหวายบ้านเกาะตำบลเวียงกันหลงอำเภอเวียงเป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นศรัทธาของวัดหนองบัวเด้ออันนี้ขอแจ้งให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ทราบเนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนากับแม่กันธนีไสยะนะอันนี้เปิ้นก็ได้ร่วมบริจาคเป็นกาน้ำกาไฟปูจากันเตททางสถานีเนาะนี่ก็เปิ้นได้ให้ได้หอมมานี่1 2อันนี้ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนากับแม่กันธนีเนาะที่ได้บริจาคเป็นการน้ำกับไฟตั้งสถานีเพราะว่าตั้งสถานีนี่เราต้องใช้เน็ตต้องใช้ไฟอยู่เนาะโดยเฉพาะก็ตั้งอินเทอร์เน็ตสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายการน้ำกับไฟสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาเนาะเอาละบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้มาปะมาพบกับท่านทั้งหลายก็จะมีข้อคิดให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อว่าจะได้เก็บเอาไปคิดไปพิจารณาวันนี้จะให้หัวข้อในเรื่องตีปึ่งตางใจนะตีปึ่งตางใจบรรดาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ขึ้นรอบที่2บางจังหวัดก็ประกาศประกาศละคืออยู่ในสภาวะที่ร้ายแรงที่สุด
คือเกิดความเกิดโรคระบาดขึ้นต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ว่าอันนี้เป็นเขตอันตรายที่สุดที่จะต้องเรียบดำเนินการและที่นี่ที่สุดก็คือถ้าว่าจังหวัดใดอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวก็คือเป็นช่วงของการเฝ้าระวังอยู่แต่ณบัดนี้พื้นที่สีเขียวของประเทศบ่มีแล้วทุกจังหวัดบัดนี้อยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดคือเฝ้าระวังสูงสุดก็เมื่อมันเกิดขึ้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะเกิดขึ้นที่ไหนจุดใดตัดใดพอเราได้ยินข่าวสารมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันมาก่อนโรคนะสิ่งที่มันมาก่อนโรคคือความกลัวมันเกิดขึ้นนี่ความกลัวมันเกิดขึ้นเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นแล้วโอ้บางครูบางท่านบางที่บางแห่งเกิดความระแวงกันไปหมดมาเดี๋ยวนี้เนาะบ่ฮู้ว่าจะไปเปิ่งไผบ่ฮู้ว่าจะไปนี่ไผละบัดเดียวนี้รัฐบาลก็จ่วยเต็มที่จ่วยเต็มที่ตึงกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญาช่วยกันทุกหน่วยงานก็ช่วยกันเต็มที่แต่ยังว่านั่นจะฮือมาช่วยกันทุกครูทุกคนนั่นก็ย่อมเป็นไปบ่ได้พ่อยอันสิ่งที่เฮาจะช่วยก็คือช่วยตัวเองก่อนสิ่งที่เฮาจะช่วยตนเองนั่นเฮาจะยากจะได้ก็ต้องสร้างติเปิ่งฮือแก่ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นคืนนี้นี่ก็เลยจะมาอู้ถึงเรื่องติเปิ่งตั้งใจเนาะติเปิ่งทั้งใจเพื่อว่าจะฮือท่านทั้งหลายนั้นได้เก็บเอาไปคิดไปพิจารณาสิ่งที่เฮาจะสร้างติเปิ่งทั้งใจนะเฮาจะไปเปิ่งไผอย่างที่ว่านะเนาะเฮาจะไปเปิ่งอะหยังเปิ่งกับไผละทั้งกายในรัฐบาลเพิ่นก็ช่วยเต็มที่ละแจกเงินแจกทองฮือเนาะช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่โอ้ยไงว่าคือที่เปิ่งทั้งกายเนี่ยเปิ่นก็ช่วยกันเต็มที่แต่ก็ยังว่าเนี่ยจะฮือช่วยกันฮือมันทั่วถึงทุกคนนั่นมันก็ย่อมเป็นไปบ่ได้ไผที่มีความฮู้มีความเข้าใจอย่างที่ว่าช่วยนั่นช่วยนี่ได้เต่าอันบาทได้เต่าอีบาทถ้าคนที่เปิ่นเข้าใจก็ได้ถ้าแม่เอ้ยแม่ค้ำแม่มีแม่หยังที่บ่เคยอวยง่ายเนาะบ่จ้างเล่นบ่จ้างกดโทรศัพท์บ่จ้างเข้าหาเนี่ยมันก็บ่ได้เนาะมันก็บ่ได้อันนี้แหละสิ่งที่เฮาจะคิดก็คือเฮาต้องช่วยตัวเองก่อนสร้างที่เปิ่งฮือแก่ตัวเองก่อนแต่จะสร้างอย่างใดสร้างอย่างใดวันนี้จะได้มาฮือข้อคิดแก่ท่านมีหัวข้อที่จะฝากไว้ก็คือ1ชีวิต2ใจ3ภัยของใจ4ติปึ่ง5โทษของความกลัว6เหตุของความกลัว7การขจัดความกลัวมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยการขจัดความกลัวเฮาจะยะอย่างใดเฮาจะขจัดอย่างใดบ่ฮือมันกลัวเกินไปเนี่ยอันนี้แหละวันนี้ถ้าเฮาฟังนี่นะเฮาตั้งอกตั้งใจฟังเฮาจะได้ข้อคิดเด้อโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยการขจัดความกลัวเนี่ยเฮาจะขจัดความกลัวได้อย่างใดชีวิตจิตใจบรรดาญาติโยมทั้งหลายใจคือสิ่งที่มีหน้าที่ในการหู้ในการคิดและก็สำนึกอันนี้มันเป็นความหมายที่ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเปิ้นนิยามเอาไว้ใจนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
กู้กับกายที่เขาเรียกว่ากายใจนะเนาะชีวิตต้องประกอบด้วยส่วนสองประการนี่จึงจะเป็นอยู่ได้ก็คือกายกับใจชีวิตการแต่ที่จะดำเนินไปได้นี่ต้องประกอบด้วยกายและใจจึงจะอยู่ได้ถ้ามีแต่กายมีแต่กายนะบ่มีใจก็เป็นศพหากมีแต่ใจบ่มีกายเปิ่นก็ว่าเป็นผีส่วนความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับใจพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับรองความจริงข้อนี้โดยตรัสไว้ว่าโลกอันจิตย่อมนำไปเนี่ยโลกอันจิตย่อมนำไปนั่นก็มีอุปมาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คือกายนั่นเหมือนกับหุ่นใจนั่นเหมือนกับผู้เชิดอาการนะอาการของชีวิตจะเป็นไปอย่างไรก็สุดแต่ใจจะบงการฉะนั้นปัญหาเรื่องใจเนี่ยจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของชีวิตปัญหานี้ก็ได้แก่ข้อที่ว่าจะทำอย่างใดจึงจะฮื้อใจทำหน้าที่ฮู้ทำหน้าที่คิดและก็ทำหน้าที่นึกแต่ในทางที่ดีหลีกละทางที่ชั่วพ่อท้าวว่าใจตั้งไว้ในฐานะแนวทางที่บ่ดีแล้วก็จะนำชีวิตนั้นไปสู่สภาพที่อันบ่น่าพึงปรารถนาก็จะมีผลร้ายยิ่งกว่าสิ่งฮือร้ายทั้งหมดในโลกโจรกับโจรคนมีเวรกับคนมีเวรทำความพินาศฮือแก่กันทำความชิบหายฮือแก่กันเป็นอย่างใดแต่เปิ่นว่าใจตีตั้งไว้พิษทำความพินาศฮือยิ่งกว่านั้นในทางตรงกันข้ามป่อแม่ญาติพี่น้องที่มีคุณมากนะมีคุณมากแต่จิตติตั้งไว้ดีแล้วเปิ้นว่ามีคุณมากยิ่งกว่านั้นโดจิตติตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยมีคุณมากยิ่งกว่าป่อกว่าแม่กว่าญาติกว่าพี่กว่าน้องนะจิตติตั้งไว้ดีแล้วนะภาษิตนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่ตัดแสดงถึงความสำคัญในฐานะของทางใจอันว่าฐานะทางใจนี้โดยความหมายก็ได้แก่ภาคพื้นอันเป็นที่เปิ่งของใจนั่นเองฉะนั้นในตินี้คืนนี้ก็จะได้มาโอติโอตีเปิ่งทางใจน่ะตีเปิ่งทางใจทีนี้ก็มาพอภัยของใจอันยังเป็นภัยนะเฮามาพอกันเนาะอันยังเป็นภัยอันยังเป็นตีปึ้งและโทษของความกลัวมันเป็นอย่างใดใจมีความหู้สึกนะใจมีความหู้สึกติดมาติดประจำมาแต่กำเนิดอยู่อย่างหนึ่งใจมีความหู้สึกติดประจำมาแต่กำเนิดอยู่อย่างหนึ่งหรือที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณก็คือความกลัวความกลัวนี่นักปราชญ์แห่งยุคปัจจุบันนี่ซึ่งเขาถือว่าเป็นยุคแห่งเหตุแห่งผลเป็นยุควิทยาศาสตร์ก่อวิจัยหันพ้องกันว่าความกลัวนี่เป็นมูลเหตุทำให้เกิดศาสนาแม้พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดของนักเหตุผลฝ่ายจิตเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าคนแต่ก่อนถูกความกลัวคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาพ่องป่าไม่พ่องแม่น้ำลำคลองพ่องตีเจาะตีแจ๊ตีหันฟ้าแม่ฟ้าผ่าฟ้าห้องแผ่นดินไว้
ก็หันต้นไม้ต้นใหญ่ๆอีหนอเอาเป็นสรณะเอาเป็นตีปึ้งนี่พระองค์ก็ทรงตรัสไว้คนต่อก่อนเนี่ยเพราะถูกความกลัวนะเพราะว่าทําไมถึงว่าต้องกลัวเดี๋ยวเฮาจะโอ้ต่อไปคนต่อก่อนทําไมถึงว่ากลัวเมื่อกลัวแล้วจะหาวิธีอย่างใดก็ทําเท่าที่ภูมิปัญญาตัวมีเพื่อจะเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกนี้อย่างใดก็ทําเท่าที่จะทําอันนี้ปนว่าภัยของใจคือความกลัวบอกว่าภัยทั้งนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายกลัวนี่มันจะมาก่อนภัยอย่างที่ว่าตะกี้นั่นนะกลัวนี่มันจะมาก่อนภัยทีนี้ที่พึ่งเอาละเริ่มเข้าแล้วเนาะที่พึ่งความหมายอันสำคัญของคำว่าที่พึ่งจะโยที่ว่าจะช่วยฮือคนที่พึ่งนั่นน่ะเกิดความอบอุ่นแล้วก็ฮู้ซึ่งว่าปลอดภัยคือเลิกกลัวได้นะคำว่าที่พึ่งนั่นก็คือผู้โยที่จะฮือคนที่พึ่งน่ะเกิดความอบอุ่นและก็ฮู้ซึ่งว่าปลอดภัยคือเลิกกลัวได้อย่างเช่นละอ่อนมันกลัวกลัวแล้วไปพึ่งไผไปพึ่งป่อพึ่งแม่กลัวนั่นกลัวนี่ก็ล่นเข้าไปหาป่อหาแม่เพราะว่าป่อแม่นั่นจะฮือความอบอุ่นจะฮือความปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นละอ่อนที่เกิดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะหันป่อหันแม่อย่าก่อนถ้ามันหันคนอื่นที่ว่าบ่ใจป่อใจแม่มันจะกลัวเมื่อกลัวแล้วมันจะล่นเข้าหาป่อหาแม่ฉันเดียวกันถ้าว่าไผที่จะเป็นที่เปิ่งที่ให้ความอบอุ่นได้เฮาก็เข้าไปหาคนนั้นฉะนั้นที่เปิ่งนั่นจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั่นจะทรงสภาพอยู่ได้ก็เพราะว่ามีการเปิ่งซึ่งกันและกันดังคำตีเปิ่นว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายหรือตรงกันข้ามป่าพึ่งป่าพึ่งเสือเรือพึ่งพายนายพึ่งบ่าวเจ้าพึ่งข้าพระพุทธเจ้าก็ทรงหันความสำคัญของตีปึ้งพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ในนาถกรณธรรมสูตรว่าผู้เห็นภัยทั้งหลายเธอจงเป็นอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าเป็นอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยเพราะคนไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ฉะนั้นคืนนี้จะโอ้ถึงที่พึ่งตั้งใจนะก็จะเป็นที่พึ่งที่ฮื้อคุ้นแก่ผู้ที่พึ่งมากน้อยเพียงใดก็สุดแต่ว่าที่พึ่งนั่นจะช่วยขจัดความกลัวฮื้อสิ้นไปจากใจได้เมื่อเพียงใดหากสิ่งใดบ่อาจช่วยฮื้อจิตใจสิ้นความกลัวได้สิ่งนั้นก็ย่อมบ่ชื่อว่าเป็นที่พึ่งอย่างที่แท้จริงแต่ถ้าสิ่งใดช่วยฮื้อเป็นอยู่ได้โดยปราศจากความกลัวอย่างสิ้นเชิงสิ่งนั้นก็จะชื่อว่าเป็นที่พึ่งทั้งใจอันประเสริฐชีวิตควรจะมอบไว้กับสิ่งนั้นเพราะว่าสิ้นกลัวก็สิ้นทุกข์ฉะนั้นการที่เฮาจะฮู้ว่าสิ่งใดควรจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ก็ต้องศึกษาถึงความกลัวและกติมาของมันนี่ก่อนนะทีนี้โทษของความกลัวบรรดาญาติโยมทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้เฮากลัวอะหยังและโทษของความกลัวนั้นมันเป็นอย่างไรความกลัวนั่นมันเป็นอาการของจิตที่เป็นไปในทางอ่อนแอจัดเป็นภัยของชีวิตความกลัวเป็นอาการของจิตที่เป็นไปในทางอ่อนแอจัดเป็นภัยของชีวิตเหตุเป็นที่มาของความตกและก็บั่นทอนความก้าวหน้า
ที่ว่าเป็นที่มาของทุกข์นั่นก็เพราะความกลัวนั่นมันเป็นอารมณ์ติดหลอกหลอนจิตใจโดยปกติความกลัวมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ภัยอันตรายอันแท้จริงจะเกิดขึ้นนั่นก็คือกลัวสิ่งที่ยังบ่มาถึงกลัวสิ่งที่ยังบ่เกิดขึ้นส่วนการเกิดขึ้นของภัยอย่างแท้จริงนั่นน่ะคนเฮานั่นอาจจะกลัวน้อยลงถ้าฮู้ความจริงนะถ้าฮู้ความจริงอาจจะกลัวนะเปิ้นว่าการเกิดขึ้นของภัยที่แท้จริงนั่นคนเฮาอาจจะกลัวน้อยลงหรือว่าบางทีอาจจะบ่กลัวเลยอย่างเช่นเศรษฐีกลัวจนก็เป็นเศรษฐีเจ้าทุกเป็นเศรษฐีแล้วก็กลัวจนก็ลองคิดพอเนาะคนกลัวตายก็ทั้งที่ว่ายังบ่ฮู้รสของความตายเด้อคนกลัวโรคโควิดทั้งที่ว่าตนเองก็ยังบ่เป็นเด้อท่านทั้งหลายจริงก่อเฮากลัวโรคโควิดกลัวโรคโควิดทั้งที่เฮาก็ยังบ่เป็นเด้อทั้งที่ว่าโรคโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตีไหนจุดใดเกิดขึ้นกับไผเฮาก็กลัวกันไปอย่าหมดว่ามันจะติดต่อกันทางด้านนั่นทางด้านนี่ต้องหานั่นหานี่มาป้องกันต้องหานั่นหานี่มาใส่กันก็วุ่นวายกันหมดจิตใจก็ละสำลาสายกันตอนนี้พอจะอ่านบรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็เปิ้นว่าบ่ใจว่าเฮาบ่กลัวแต่เดี๋ยวเฮาจะมีวิธีที่จะป้องกันความกลัวพออันเมื่อมันยังบ่มาถึงเตื้อเฮาก็อย่าพึ่งกลัวเกินไปโควิดมันยังมาถึงเฮาเตื้อแต่เฮากลัวเนี่ยก่อนถ้าเกิดมันเป็นจริงๆถามว่าคนที่เป็นนั่นน่ะในประเทศไทยเฮานี่ตายไปแล้วกี่คนแล้วติดตายนั่นน่ะมันตายเพราะโรคโควิด 100% ก่อต้องเห็นหูมกันเนาะถ้าว่าบ่เคยเป็นโรคอันหยังสักอย่างโรคนั่นโรคนี่ก็บ่เป็นเบาหวานความดันโรคนั่นก็มีนะมาเป็นโรคนี่อย่างเดียวมันตายนะอันนั้นก็น่าคิดอยู่แต่ถึงวันนี้ที่คนที่ตายนี่บางทีก็เป็นคนที่ว่าสุขภาพร่างกายอาจจะบ่สมบูรณ์ภูมิต้านทานอาจจะอ่อนแอหรือว่าเป็นโรคอื่นมาก่อนถ้าเป็นโดยปกตินะภูมิต้านทานของเฮามันก็ดีอยู่แล้วเนาะมันก็ดีอยู่แล้วบ่ใช่ว่าอันหยังเพราะสังเกตพอเวลาเฮาจามไอ้อย่างนี้นะนั่นหมายความว่าภูมิต้านทานเฮากำลังสู้กับโรคนั่นอยู่จามพ่องไอ้พ่องนี่นะเนี่ยมันกำลังต่อต้านกันอยู่กำลังต่อสู้กันอยู่มันบ่ใช่ว่าจะเป็นได้ง่ายๆบ่ใช่เป็นได้ง่ายๆจิตใจที่กลัวแสดงออกเป็นความวิตกทุกข์ร้อนไหวสะดุ้งไล่ความสงบชอบสร้างภาพอุปสรรคนี่ชอบสร้างภาพอุปสรรคหรืออันตรายที่ยังมาถึงเนาะมาถึงใหญ่โตเกินความเป็นจริงนี่คือเฮามักจะสร้างภาพไว้ก่อนโอ้หันภาพเปิ้นว่ากันที่หันนะเปิ้นว่ากันที่นี่นะมันหนีออกจากป้นลายสายมาแล้วก็เข้ามาแอวมาแอวในงานในงานที่ไหนที่เชียงไฮ้เสร็จแล้วก็เข้ามาที่แม่สวยเหรอมาแวะปั๊มน้ำมันแม่สวยมาแวะปั๊มน้ำมันเวียงปะเป้าแล้วเข้าไปในผงเหงาโดนจับเป็นไข้เอาล่ะวันนั้นเดือนนั้น